เรื่องของการสต็อกค่ะตัวอุปกรณ์ชิปนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยชิปเป็นอุปกรณ์ที่ต้องการอย่างมากในธุรกิจในธุรกรรมต่างๆที่เราอยู่ในโลกของเทคโนโลยีที่ต้องใช้พวกสมองกลต่างๆนะคะแต่ล่าสุดคะดูเหมือนว่าเกาหลีใต้จะสต็อกอุปกรณ์ชิปเหล่านี้เนี่ยมากจนล้นสต็อกเหลือเกินนะคะสำนักงานสถิติเกาหลีใต้เปิดเผยค่ะว่าชิปที่ค้างสต็อกในเดือนเมษายานนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ83 <S <S 2> <S 2> เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนถือว่าเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดตั้งแต่เดือนเมษายานปี59เป้าเป็นการ เน้นย้ําความต้องการบริโภคที่ชะลอตัวลงทั่วโลกค่ะแม้ว่าความต้องการชิปด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI จะขยายตัวอย่างมากนะคะขณะเดียวกันการจัดส่งชิปของโรงงานลดลงร้อยละ33จากช่วงเดียวกันของปีก่อนและการผลิตก็ลดลงร้อยละ20 ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลนะคะก็คือ PC กําลังจัดการกับสินค้าคงคลังที่มากเกินไปค่ะทมกลางความต้องการผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีที่ชะลอตัวลงทั่วโลกการจัดส่งแล็ปท็อปนะคะของแม็กซ์ะซึ่งเป็นของ Apple ลเนี่ยลดลงร้อยละ40ในไตรามาสแรกส่งผลให้ตลาดคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลลดลงอย่างมากด้านผู้บริหารจากบริษัทอื่นๆนะคะอย่างเช่น Lenovo Sony และ Qualcomm ซึ่งเป็นซัพพลายเออร์ชิป โปรเซสเซอร์สำหรับสมาร์ทโฟนรายใหญ่ที่สุดของโลกต่างก็ระบุค่ะเมื่อเร็วๆนี้ว่าสินค้าคงคลังเนี่ยน่าจะอยู่ในระดับสูงจนถึงไตรามารส2ของปีนี้และตลาดจะเข้าสู่ภาวะปกติไดได้ในช่วงปลายปี กิจกรรมในอุตสาหกรรมชิปของเกาหลีใต้ถือว่าเป็นมาตรวัดที่สําคัญนะคะเกี่ยวกับความต้องการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกเนื่องจากเกาหลีใต้ค่ะเป็นที่ตั้งของบริษัทเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ที่สุดของโลก2แห่งก็คือซัมซุงอิเล็กทรอนิกสและ SK h y n ไ x ค่ะขณะที่การส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ส่วนใหญ่ของเกาหลีใต้อยู่ในกลุ่มชิปหน่วยความจําซึ่งนําไปใช้ในอุปกรณ์ทุกอย่างตั้งแต่สมาร์ทโฟนแล็ปท็อป กล้องดิจิทัลไปจนถึงรถยนต์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่โดยจีนเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของชิปดังกล่าวนะคะอุตสาหกรรมเทคโนโลยีถือเป็นส่วนสําคัญของเศรษฐกิจเกาหลีใต้โดยมีสัสดส่วนคิดเป็นร้อยละ13ของการส่งออกทั้งหมดในเดือนเมษายนค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจอินไซด์นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมค่ะกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของเ n n ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดรายการสดและก็คลิปดีๆมากมายค่ะ